สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอกาสนี้ขอได้ต้อนรับทุกท่านสู่ Major Esplanade แคร์ไลใช่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางเราทุกคนนะคะมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะในงานแถลงข่าวของ BDMS กรุงเทพมาราธอน2018ค่ะเพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมของเส้นทางการวิ่งและความพร้อมของทีมแพทย์ที่จะมาช่วยเหลือนะคะและดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางการวิ่งในงาน BDMS กรุงเทพมาราธอน2018ค่ะก่อนหน้าที่จะได้นำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะได้แสดงถึงความพร้อมและย้อนเวลาไปในช่วงที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญนี้ขออนุญาตได้แนะนำท่านนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านพลโทสัมพันธ์ยังพระกูลครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะแล้วก็ต้อนรับคณะกรรมการของสมาคมทุกท่านนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ท่านอุปนายกนะครับค่ะพลเอกคณินทร วงศ์สาโรจน์ครับพี่คณินทร อยู่ไหนครับด้านหลังนะครับพลเอกพลวัตแก้วเรียนครับท่านอุปนายกครับพี่อยู่ในความมืดทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปครับเลขาของสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยพลตรีสิโรจน์แก้วทนงครับค่ะเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยใช่ค่ะแล้วก็รองเลขาทั้งสองท่านนะครับพันเอกสารวิทย์อภัยพลชาญครับพันเอกสุพัฒน์ศรีดารณพครับรองเลขาธิการและฝ่ายการเงินครับแหมฝ่ายที่น่าครบมากครับใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์วิรุณรัชตวาทท่านประชาสัมพันธ์สมาคมนักวิ่งเพื่อประเทศไทยครับแล้วก็เราอีก2อุปนายกใช่ค่ะ2ท่านนี้เป็นบุคคลสำคัญเรารวมแต่ทีมงานชั้นเลิศของประเทศไทยมาทั้งนั้นนะคะที่อยู่กับทีมงานของเราค่ะพี่หมอนะครับขอเรียนเชิญนาวาเอกนายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ์ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอุปนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยแล้วก็พลเอกสมโพชนนทชัยครับอุปนายกครับนี่ในส่วนของสมาคมนักวิ่งใช่ค่ะซึ่งท่านถือว่าเป็นมืออาชีพนะคะที่จัดงานวิ่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า30ปีค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่การแถลงข่าวขอแนะนำและก็กราบขอบพระคุณนายกชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการของสมาคมค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะครับกราบขอบพระคุณที่ได้ช่วยประสานงานแล้วก็ขอต้อนรับท่านสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับวีรบุรุษ6เหรียญทองเอเชียนเกมผู้เป็นตำนานและทำให้เกิดมีพลังของการวิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยทำให้ทุกคนดีใจอนัทรัตนพลครับค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่แอร์เนี่ยค่ะครับใช่ค่ะความเมตตานะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์วันนี้มีหลายท่านนะครับใช่ค่ะคุณไพโรจน์สังวริบุตรพระเอกตลอดกาลและผู้กำกับครับนายเอกครับครับครับใส่เสื้อกรุงเทพมาราธอนด้วยใช่ค่ะคุณหนิงจอมขวัญกัลยานักร้องลูกทุ่งชื่อดังและเป็นคุณหมอทำขวัญด้วยนะครับใช่ค่ะครับขอบคุณพี่ขิงนะครับย้อนไป20ปีที่แล้วเป็นนักวิ่งที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะพี่ขิงใช่ค่ะสุขภาพแข็งแรงมากจนถึงวันนี้นะคะพี่ขิงจิรวัฒน์เอื้อสัมฤทธิ์ทวีกุลนะครับครับขอบพระคุณมากขอบคุณทุกท่านนะครับและในช่วงเวลานี้ขอเชิญทุกท่านได้พบกับท่านนายกสมาคมผู้เป็นขวัญกำลังใจของพวกขออภัยครับจะมีการค่ะเดี๋ยวเราจะมีการเต้นเต้นของใช่ค่ะเพื่อเป็นการที่ปลุกนะคะความกระตือรือร้นนะคะของก้าวกำลังกายนะคะเราก็จะมีการออกกำลังกายนะคะดีๆนะคะที่จะมาแนะนำให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะครับซึ่งมาจาก V Fitness นะคะสาขา Esplanade Cineplex นะคะงามวงวานแครายที่นี่เองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือขอบคุณคุณไก่ด้วยนะครับคุณสุภวิทย์ดิตยานุรักษ์ท่านผู้การกิจกรรมของเมเจอร์ด้วยนะครับโดยความสะดวกจัดเตรียมสถานที่ทุกอย่างให้ด้วยความเรียบร้อยใช่ค่ะงดงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับทีมงานของเมเจอร์ทุกคนด้วยครับค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะที่ทำให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้นะคะและบัดนี้ให้ท่านได้สุขภาพดีและมีความสุขกับ V Fitness ครับใช่ค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับฟิตเนสอินสตรัคเตอร์ของ V Fitness ด้วยค่ะน้องๆหล่อมากน้องแบงค์
มาเลยลูกกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านครับทางพวกเรานะครับผมแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับผมชื่อท็อปเทพนะครับเป็นหน่วยงานในการเทรนนิ่งของ We Fitness นะครับแล้วก็ Second Job อีกอันนึงนะครับเป็นพิธีกรของรายการมวยไทยแบทเทิลนั่นเองครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านจะได้รับชมกันในวันนี้นะครับเป็นการโชว์นะครับที่จะทำให้นะครับนักวิ่งหลายๆท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับผมไปโชว์ขึ้นบนผมเกรงใจเกรงว่าถ้วยใช่ครับนิดนึงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ทาง We Fitness นะครับได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับหลายๆคนก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอันดับ1ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนครับองค์ประกอบหลัก3ประการนะครับของการมีสุขภาพที่ดีนะครับ1คือความแข็งแรงในเรื่องของกล้ามเนื้อความแข็งแรงในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจและยังไม่พอครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในเรื่องของการยืดเหยียดและการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับทีมงานของเราทั้งหมดนะครับจะได้ทําการโชว์โอเคทีมงานพร้อมมั้ยครับโอเคเพราะฉะนั้นมิวสิก let's go โอเคท่าที่1นะครับ squat body weight นะครับที่จะทำให้กล้ามเนื้อก้นแข็งแรง one two three let's go down and up ท่านี้นะครับจะเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหน้าขาทำให้ท่านมีความแข็งแรงและวิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม very good goFive, four, three, two, last one. Okay, hold. ท่าที่สองครับก้าวขาเล็กล้าง set up. One, two, three, let's go. ย่อเปลี่ยนย่อเปลี่ยนท่านี้นะครับทำให้กล้ามเนื้อก้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับนักวิ่งแล้วนะครับมีการฝึกประเภท body weight เข้าไปด้วยนะครับจะทำให้ท่านวิ่งได้ไกลและอึดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ5 4 3 2 1 and hold ท่าต่อไปครับ Kettlebell Swing นะครับถอยด้านหลังนิดนึงนะครับท่านี้จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ 1 2 3 let's go down quick up เอาขอเสียงทีมงานหน่อยเป็นยังไงกันบ้างเยี่ยมท่านี้นะครับเป็นการเสริมสร้างแกนกลางลำตัวด้วยนะครับขออีก5ครั้ง5 4 3 2 last one okay hold ท่าต่อไปเอาวางแคตเตอร์เบลครับ set up พร้อมสำหรับ3 knee hop 1 2 3 let's go 1 2 hop 1 2 hop ดีครับเวลาที่ทำท่านี้นะครับกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับกล้ามเนื้อควอทริเซปจะทำงานมากยิ่งขึ้นพร้อมสำหรับการวิ่งมากยิ่งขึ้นครับดีถอย6ที6 5 4 3 2 one more โอเค hold set up ครับท่าต่อไป one arm kettlebell press 1 2 3 let's go down quick up ขอทั้งหมด10ครั้งนะครับท่านี้เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่เวลาที่นักวิ่งนะครับทุกครั้งที่วิ่งจะต้องมีการทำ active your arm นะครับเพื่อทำให้การวิ่งนั้นสมูทและไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นดีใจเย็นๆนะครับขอ5ที up 5 up 4 3 2 one more โอเค final roundFeet wide, feet wide. 5 feet, are you ready? 1, 2, 3, let's go! ท่านี้นะครับจะทำให้นักวิ่งนะครับมีการสปินตัวนะครับและสามารถยกขาออกแรงได้ไกลมากยิ่งขึ้นโอเค everybody beep, 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 come on, beep, come on. 5, 4, 3, 2, 1, and hold!เย้เอาขอเสียงปรบมือหน่อยครับและนี่คือโชว์จาก We Fitness Society นะครับอยากให้ทุกท่านได้ไปลองเยี่ยมชมนะครับด้านล่างนี้เองนะครับขอบคุณทีมงานครับขอบคุณทุกท่านมากครับจากขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ We Fitness สาขา Esplanade Cineplex งานวงวันแครายด้วยค่ะขอบคุณมากแล้วก็วันนี้เราจะเห็นว่าความมีสุขภาพดีเนี่ยก็จะเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีของทุกท่านด้วยและสามารถนำท่ากำลังกายดังต่อไปนี้ที่ Fitness Instructor ของเรานะคะได้นำมาเผยแพร่นะคะสามารถนำไปเตรียมตัวล่วงหน้าได้เลยนะคะตอนนี้เหลือเวลาโดยประมาณก็คือเกือบ1เดือนเลยนะคะที่สามารถเตรียมตัวได้ค่ะค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่กำหนดการต่อไปค่ะซึ่งเราจะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะท่านนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะแห่งประเทศไทยค่ะว่าในเรื่องของเส้นทางการวิ่งนะคะและสัญลักษณ์นะคะที่เป็นไฮไลท์นะคะและเป็นจุดเด่นของงานวิ่งในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันอีกสักครู่นะคะขอเสียงปรบมือดังต้อนรับพลโทสัมพันธ์ยังพระกุลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะในฐานะประธานจัดงานวิ่ง BDMS กรุงเทพมาราธอนในครั้งนี้ครับใช่ค่ะเพราะงานวิ่ง BDMS Bangkok Marathon นะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะท่านนายกครับอยากให้ท่านได้กล่าวกับท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันวิ่ง BDMS กรุงเทพมาราธอนครั้งที่31ที่จะอุบัติขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนศกนี้ครับกราบเรียนท่านนายกครับครับสวัสดีทุกท่านครับผมพลโทสัมพันธ์ยังพระกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยในการเตรียมการจัดงาน BDMS Bangkok Marathon ครั้งที่31ในปีนี้นะครับเราได้มีการเริ่มต้นแล้วก็ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดการจัดงานในวันที่18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับค่ะแล้วก็การเตรียมการต่างๆสถานที่สำหรับสถานที่ที่เราจะจัดนะครับกรุงเทพมาราธอนนี้เราจัดกันใช้สถานที่ที่ถนนสนามชัยข้างพระบรมมหาราชวังเราใช้สถานที่ตรงนี้ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมาราธอนมานาน30ปีปีนี้เป็นปีที่31แล้วครับแล้วก็เราก็คงจะยังคงต้องใช้ตรงนี้เพราะว่าเป็นสถานที่ที่นักวิ่งให้ความภาคภูมิใจว่าเขาได้มาวิ่งในสถานที่สำคัญตรงนี้แล้วก็นักวิ่งต่างชาติแม้แต่นักวิ่งต่างชาติขณะนี้มีถึง62ประเทศที่มาร่วมวิ่งกับเรานะครับเขาก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็เขาก็รู้จักสถานที่ตรงนี้นะครับค่ะและไม่ทราบว่าท่านมีอะไรที่อยากจะฝากให้กับนักวิ่งหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยวิ่งเลยและเลือกที่จะมาวิ่งที่งาน BDMS Bangkok Marathon 2018เป็นงานแรกว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรดีคะท่านครับสำหรับนักวิ่งที่เริ่มเข้ามาใหม่ๆนะครับเราก็ขอเรียนให้ทราบว่าการวิ่งนี่ก็เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายของเรามีความแข็งแรงเราพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ถ้าหากว่าร่างกายเราแข็งแรงนะครับก็ขอให้เชิญชวนผู้ที่สนใจการวิ่งออกกำลังกายได้มาร่วมกันแล้วก็เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเริ่มต้นเราอาจจะวิ่งในระยะใกล้ๆอาจจะเป็นฟันรันในระยะ5กิโลครับเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็ต่อไปเราอาจจะพัฒนาความสามารถของตัวเราเองว่าเมื่อผ่านฟันรันไปได้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะวิ่งมินิมาราธอน10กิโลแล้วก็ต่อไปอาจจะพัฒนาไปถึงฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลหรือไปถึงขั้นสูงสุดคือมาราธอน 42.195 กิโลเมตรได้นะครับค่ะต้องกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ได้ให้โอวาทในวันนี้นะคะและฝากถึงนักวิ่งหน้าใหม่ด้วยค่ะต้องขอกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับขอกราบขอบพระคุณท่านพลโทสัมพันธ์ยังพระกุลครับครับนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยแล้วท่านตั้งใจทำงานมากนะครับใช่ค่ะขวัญกำลังใจให้กับพวกเราใช่ค่ะและอย่างที่ได้ฟังกันมาแล้วว่าแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ในงาน BDMS Bangkok Marathon 2018ค่ะใช่ครับก็คือเสื้อที่จะได้มอบให้กับทุกท่านเนี่ยก็จะมีการเพ้นภาพโดยท่านอาจารย์วิทยาเอมวัฒน์ซึ่งเป็นกรรมการของสมาคมนักวิ่งแล้วท่านเป็นศิลปินที่วาดภาพได้งดงามมากนะครับค่ะแล้วก็ในวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของลูกคือแม่ผมเองนะครับคุณจิรภาปัญจศิลป์มาร่วมงานด้วยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ
คุณแม่ด้วยนะครับครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากๆเลยค่ะคุณแม่เป็นพี่สาวนะเอ๋ไพโรจน์สองวรบุตรนะครับแล้วก็ทาง V Fitness จะได้มอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านผู้บริหารของสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยครับขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการของค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณนจนิตนะคะสุริโยท่านผู้บริหาร V Fitness ครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยค่ะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลโทสัมพันธ์ยังพกูลท่านนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยรับมอบของที่ระลึกจาก V Fitness ค่ะจากใจ V Fitness ด้วยนะครับครับใช่ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะขออนุญาตได้กราบเรียนเชิญท่านอุปนายกครับเรียนเชิญพี่หมอครับเชิญทุกท่านเลยนะครับค่ะขออนุญาตอยู่ด้านบนเวทีสักครู่นะคะค่ะนาวาอากาศเอกพิเศษนายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ์อุปนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านเป็นผู้อำนวยการกิจกรรมพิเศษของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับขออนุญาตครับนายกครับอยู่บนเวทีก่อนนะครับเรียนเชิญค่ะซึ่งทาง V Fitness นะคะก็เป็นหน่วยงานท่านเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับลุกยืนเลยนะครับจุดประสงค์นะคะที่อยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีสุขภาพดีเช่นกันนะคะขอเรียนเชิญครับทุกท่านเลยนะครับคณะกรรมการเราลุกขึ้นยืนเลยนะครับทำเวลานิดนึงครับพลเอกสมโภชนนทชัยนะครับเรียนเชิญครับพลเอกพลวัตแก้วเรียนพลเอกคณินทร์วงศาโรจน์กราบเรียนเชิญพี่ๆครับครับเรียนเชิญพลตรีศิโรจน์แก้วทนงนะครับพลเอกสารวิทย์อภัยพลชาญนะครับอาจารย์วิรุณชาตวาสครับเชิญนายกชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยครับแล้วก็วันนี้ขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสุเทพกฤษณชาญดีนะครับท่านช่วยเรื่องการถ่ายทอดสดผ่านทางเคเบิลทีวีแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่จะขาดไปไม่ได้นั่นก็คือสุขภาพระหว่างที่เราออกกำลังกายนะคะสุขภาพของเราก็ต้องไม่แย่ไปกว่าเดิมนะคะจะต้องมีแต่คำว่าดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการเตรียมตัวทางด้านการบาดเจ็บและการรักษาทีมแพทย์นะคะฉุกเฉินถือเป็นเรื่องสำคัญขณะแข่งขันมากๆนะคะซึ่งทาง BDMS Bangkok Marathon 2018เราก็เน้นและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็น priority อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ทาง BDMS นะคะหรือทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะได้นำการสาธิตนะคะความพร้อมทางด้านต่างๆนะคะมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันค่ะและในช่วงเวลานี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญและถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะและในตอนนี้นะคะค่ะเราจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านนาวาอากาศเอกพิเศษนายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ์ผู้อำนวยการอาวุโสโรงพยาบาลกรุงเทพสายกิจกรรมพิเศษขึ้นมาให้ความรู้นะคะแก่พวกเราทุกคนค่ะทางด้านความพร้อมของทีมแพทย์ในการช่วยเหลือนักวิ่งยามฉุกเฉินค่ะให้ยืนตรงไหนดีครับยืนตรงนี้ครับแล้วก็ขอยกเวทีนี้ให้พี่หมอแล้วพี่หมอเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่เคารพมากของพวกเราสื่อมวลชนทุกคนด้วยใช่ค่ะขออนุญาตครับพี่หมอครับครับก็ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีท่านนายกสมาคมนักวิ่งท่านกรรมการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชนนะครับความจริงคุณปูเมื่อกี้สัมภาษณ์ท่านนายกไปนายกก็น่าจะลืมพูดถึงคำขวัญของกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวท่านที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านน่าจะพูดถึงหน่อยนะครับก็อยากจะกล่าวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคำว่ากรุงเทพมาราธอนเนี่ยเราก็จัดอยู่บริเวณข้างวังนะครับข้างวัดพระแก้วเพราะฉะนั้น
คำขวัญของกรุงเทพมหานครไม่ทราบใครจำได้บ้างครับผมไม่ถามท่านที่ปรึกษานะฮะถามท่านอื่นท่านใดตอบได้ตอบเลยนะคะมีคนยกมือเลยนะครับงั้นผมพูดกล่าวแล้วกันนะครับกรุงเทพดุจเทพสร้างนะครับเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยจำได้นะฮะก็สอดคล้องกับงานกรุงเทพมาราธอนเรานะครับซึ่งเราจัดมาปีนี้ก็เป็นปีที่31นะครับแล้วเราก็ปีนี้เป็นปีที่กลับไปมีจุดสตาร์ทและฟินิชที่อยู่ข้างวัดพระแก้วข้างวังนะครับแล้วก็อยู่หน้ากระทรวงกลาโหมนะครับเพราะนั้นอย่างที่ท่านพิธีกรกล่าวไว้นะครับว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของการจัดการแข่งขันวิ่งนะครับเพราะนั้นผมอยากจะกล่าวเป็นสังเขปดังนี้นะครับการจัดวิ่งทุกการแข่งขันเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของการจัดบริการทางการแพทย์นะครับนักวิ่งทุกคนต้องเตรียมตัวนะครับการวิ่ง5กิโล10กิโลฮาล์ฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนไม่ใช่ว่าสมัครวันนี้แล้วอีก2วัน3วันไปแข่งได้เลยนะครับความพร้อมของร่างกายเราต้องมีความพร้อมก่อนนะครับเพราะนั้นความพร้อมของร่างกายก็จะต้องไปประกอบไปด้วยเรื่องของการที่เราจะต้องมีการฝึกซ้อมนะครับการฝึกซ้อมก็จะทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงขึ้นความแข็งแรงหมายถึงเมื่อกี้ที่ทาง VFit ได้สาธิตให้เราดูแล้วนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าการที่เราจะวิ่งได้กล้ามเนื้อเราต้องมีพลังในการที่จะวิ่งให้ถึงใครไม่เคยวิ่ง5กิโลแล้วอยู่ๆจะไปวิ่งทันทีอาจจะวิ่งได้แต่รุ่งขึ้นอาจจะเดินไม่ค่อยได้นะครับอาจจะนั่งห้องน้ำนั่งไม่ลงหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกล้ามเนื้อและที่ไม่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความฟิตของระบบการไหลเวียนของโลหิตและก็ระบบหายใจนะครับระบบหัวใจเพราะว่าหัวใจนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากนะฮะเพราะว่าหัวใจเองนะครับเมื่อมีการออกกำลังกายหัวใจจะต้องบีบนะฮะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายหัวใจจะต้องทำงานมากขึ้นในขณะเดียวกันหัวใจก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงตัวของหัวใจเองนะครับและที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดก็คือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตัวเองนั่นแหละมันตีบโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวเพราะขณะที่เราทำกิจวัตรประจำวันเรามางานพิธีแถลงข่าววันนี้เราไปทำงานเราไปดูหนังเราไปทำอะไรก็แล้วแต่หัวใจบีบตัวแล้วก็เลือดไปเลี้ยงหัวใจตัวเองเพียงพอแต่เมื่อไหร่ที่เราจะต้อง5กิโล10กิโลฮาล์ฟมาราธอนหรือมาราธอนหัวใจจะต้องทำงานมากขึ้นถ้ามากขึ้นแล้วเลือดที่ไปเลี้ยงตัวหัวใจเองไม่เพียงพอหัวใจก็จะไม่เต้นแล้วเพราะเต้นไม่ไหวนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับว่าผู้ที่ออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เลือดไปเลี้ยงตัวหัวใจของตัวเองไม่เพียงพอหัวใจก็จะไม่เต้นเขาเรียกว่าหัวใจเต้นพริ้วภาษาอังกฤษเขาเรียก atrial fibrillation นะฮะพริ้วก็หมายความว่าปกติหัวใจบีบตัวเนี่ยมีพลังมากนะฮะบีบทีเนี่ยเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ถ้าหากเต้นพิ้วเมื่อไหร่หัวใจมันจะเต้นไม่มีพลังเพราะนั้นออกซิเจนก็ไปสมองไม่พอเพราะนั้นเรามีเวลาเพียงแค่ไม่เกิน5นาทีถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตนะครับถ้าเราไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะสายเกินไปนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเพราะนั้นในการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นประธานฝ่ายแพทย์มาหลาย10ปีนะครับเราก็พยายามจะจัดบริการทางการแพทย์เพื่อป้องกันกรณีที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นการบาดเจ็บหรือการที่จะมีหยุดหายใจไปหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับนักกีฬานะครับแต่แน่นอนเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องมีความพร้อมเพราะนั้นในเส้นทางทั้งหมดนะครับเราก็จะมีจุดนะฮะที่มีแอมบูเลนซ์มีบุคลากรทางการแพทย์ที่จะประจำนะครับช่วงแรกอาจจะห่างหน่อยแต่ช่วงที่ใกล้เส้นชัยก็จะมีความถี่มากขึ้นเพราะว่ากำลังเราก็จะหมดค
คนที่จะบาดเจ็บหรืออาจจะมีปัญหาก็จะมีมากขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเข้าเส้นชัยนะครับอันนั้นคือเบสิกนะครับจะมีบุคลากรทางการแพทย์มีแอมบูเลนซ์ที่พร้อมที่ช่วยและที่สำคัญและระหว่างทางนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่จะรีเฟชเมนต์นั่นคือการให้น้ำนะครับเพราะว่าเราลองคิดดูนะครับวิ่งไปเสียเหงื่อไปน้ำออกจากร่างกายไปร่างกายต้องการการทดแทนนะครับเพราะนั้นน้ำดื่มทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็คิดว่าเรามีความเตรียมพร้อมที่จะให้ที่ทุกท่านได้มีความเพียงพอในการที่จะได้รับน้ำในระหว่างที่วิ่งตลอดเส้นทางนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของการจัดบริการทางการแพทย์ทีนี้ BDMS เนื่องจาก BDMS เป็นเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์เราไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพอย่างเดียวนะฮะเรามีสมิติเวชเรามีBNH เรามีเปาโลเรามีพญาไทนะครับทั้ง5กลุ่มเนี่ยนะฮะจะมีแพทย์มีพยาบาลเป็นจำนวนมากนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เรามีทั้งแพทย์และพยาบาลวิ่งปนไปกับนักวิ่งด้วยนะครับวิ่งปนไปกับนักวิ่งมีจำนวนประมาณ800ท่านด้วยนะครับจะมีทั้ง5กิโล10กิโลฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มีคุณหมอที่วิ่งฟูลมาราธอนด้วยนะครับเขาก็จะใส่เสื้อนะครับที่เขียนว่า Medical Teamนะฮะคนเหล่านี้วิ่งด้วยแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาในระหว่างทางอันนั้นก็คือสิ่งที่จะจัดเพิ่มเติมเข้าไปใน BDMS กรุงเทพมาราธอนในครั้งนี้นะครับความจริงเราจัดมา2ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ที่เราจัดบริการลักษณะนี้นอกจากนั้นแล้วยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะมีจักรยานหายไปไหนแล้วครับก็จะมีก็เรียกว่า AED bike นะครับมีคุณหมอมีพยาบาลที่เป็นชอบในเรื่องของการขับขี่จักรยานแต่ในงานของการแข่งขันวิ่งนั้นเนี่ยท่านก็จะมาเป็นจิตอาสาในการที่จะมีเครื่องมือ AED และท่านก็ขี่วนไปในเส้นทางต่างๆที่เราวิ่งกันนะครับเพราะนั้นจักรยานอาสาเหล่านี้ก็จะมีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแล้วก็มีเรื่องของเครื่อง AED ที่สำหรับเวลาเราคนไข้หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเราสามารถที่จะไปกระตุกหัวใจให้หัวใจเนี่ยจากที่มันเต้นพิ้วเนี่ยกลับมาเต้นมีพลังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่อยากจะเรียนนะครับนอกจากนี้แล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าเราก็ได้มีการประสานงานในเรื่องของโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครคือวชิระนะครับเรามีศิริราชเรามีพระมงกุฎนะครับ3โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในเส้นทางนะครับจะเป็นโรงพยาบาลหลักนะครับกรณีฉุกเฉินนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้ง3แห่งนี้โดยทางสมาคมนักวิ่งซึ่งเป็นผู้จัดนะครับเราก็มีจัดเรื่องของการทำประกันเอาไว้ให้ที่จะดูแลในเรื่องของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรงที่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็การจัดบริการในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนนะครับเราคิดว่าเรามีความพร้อมเต็มที่นะครับในการที่จะช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยกับใครสักคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นผู้จัดนะครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเราก็ได้ประสานงานกันที่จะเตรียมความพร้อมอะไรเหล่านี้อย่างดียิ่งนะครับก็ขอให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ทราบพิธีกรจะมีอะไรสอบถามไหมครับค่ะก็ในเบื้องต้นนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านนาวากาศเอกพิเศษนายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ์ผู้อำนวยการขอบคุณครับอาวุโสโรงพยาบาลกรุงเทพสายกิจกรรมพิเศษเป็นอย่างสูงค่ะช่วงต่อเลยครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะจากที่ท่านอาจารย์ไพศาลนะคะได้ให้ความรู้กันไปนะคะก่อนที่จะมาสาธิตกันนะคะตอนนี้อย่าลืมนะคะกดแชร์นะคะในเพจนะคะ Facebook ของ BDMS Bangkok Marathon 2018กันก่อนเลยนะคะอันนี้คือองค์ความรู้นะคะทางด้านการแพทย์นะคะที่ถือว่าทุกท่านสามารถทำบุญนะคะแล้วก็เผยแพร่ให้กับนักวิ่งทุกคนที่ท่านรู้จักได้นะคะและหลังจากนี้นะเรากำลังจะเริ่มทางการสาธิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอีกหนึ่งใจนะคะให้กับทุกท่านช่วยกันแชร์นะเวลานี้เลยนะคะและในลำดับต่อไปนะคะเราจะมาชมการสาธิตค่ะ
ว่าการช่วยเหลือนะคะและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะหากว่านักวิ่งท่านใดนะคะเกิดประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอาการทางด้านใดก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ทางด้านการแพทย์วินิจฉัยนะคะทางด้านหน่วยแพทย์นะคะของ BDMS นะคะจะเข้าไปถึงตัวผู้ป่วยได้อย่างไรนะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์หมอไพศาลนะคะได้ถามว่าจักรยานอยู่ไหนนะคะตอนนี้จักรยานเราไปทั่วเอสพลานาดแล้วนะคะเพื่อให้ทราบว่าสามารถไปได้ทุกที่นะคะและตอนนี้กำลังแอบซ่อนตัวอยู่นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เข้ามานะคะสาธิตให้กับพวกเราดูได้นั่นเองค่ะค่ะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะค่ะเราขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านนายแพทย์พุทธิพงษ์เจริญศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมกับทีม AED Bike Thailand นะคะมาสาธิตการเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมด้วยเครื่องกระตุกหัวใจ AED ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะสวัสดีครับท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็ท่านแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับจะได้มาสาธิตการช่วยเหลือนักวิ่งผู้บาดเจ็บที่หมดสติล้มลงไปไม่รู้สึกตัวนี่ก็คือสิ่งที่เราแล้วก็นักวิ่งทุกคนเนี่ยกังวลมากที่สุดและไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับคราวนี้เราจะมาสาธิตว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีขั้นตอนการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับนะเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือมีนักวิ่งนะครับวิ่งฟูลของมาราธอนนะครับวิ่งมาที่ประมาณสักกิโลเมตรที่20กว่าๆนะครับเมื่อวิ่งเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็มีอาการแน่นหน้าอกนะครับหน้ามืดหายใจไม่ออกแล้วก็ล้มลงหมดสติลงไปนะครับเมื่อทีม medical team หรือว่านักวิ่งกว่า800ชีวิตของเราเนี่ยเมื่อมีท่านใดท่านหนึ่งวิ่งมาถึงนะครับก็จะทำการประเมินผู้ป่วยนะครับคุณครับโดยการเรียกเมื่อพบว่าไม่รู้สึกตัวนะครับก็จะตรวจสอบว่ายังหายใจอยู่หรือเปล่านะครับคุณครับเมื่อพบว่าผู้ป่วยไม่หายใจก็จะทำการติดต่อไปยังหน่วยวิทยุสื่อสารโดยทางโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวหน่วยวิทยุสื่อสารจะรับข้อมูลนะครับสวัสดีครับจาก medical team นะครับตอนนี้เราพบผู้ป่วยหมดสตินะครับที่ระยะประมาณ21กิโลเมตรนะครับที่นักวิ่งเนี่ยเป็นนักวิ่งระยะมาราธอนนะครับ42กิโลครับผมรับทราบค่ะ AED ทีม AED Bike รับแจ้งมีผู้ป่วยหมดสติทีม AED Bike มีนักวิ่งหมดสติอยู่กม.ที่21แจ้งทีม AED Bike ใกล้เคียงวัย25ที่เกิดเหตุการณ์นี้ประเด็นหลังจากที่ทีมวิทยุนะครับได้แจ้งหน่วย AED และรถพยาบาลแล้วนะครับทีมหน่วย AED ก็จะมาถึงณยังจุดเกิดเหตุโดยที่ medical team คนแรกที่ดูแลผู้ป่วยอยู่จะทำการกดหน้าอกนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจะไม่หยุดกดหน้าอกเลยนะครับซึ่งในนักกีฬาวิ่งเนี่ยช่วงประมาณ5นาทีแรกออกซิเจนเขาจะดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องช่วยหายใจนะครับเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยหายใจเบื้องต้นพอทีม AED มาถึงจักรยานมาถึงนะครับก็จะติดเครื่อง AED นะครับเพื่อประเมินว่านักวิ่งคนนี้เนี่ยจะต้องช็อคไฟฟ้าหรือเปล่านะครับซึ่งเครื่องที่ใช้เนี่ยตอนนี้ได้รับการให้เป็นเครื่องสามัญประจำบ้านแล้วนะครับตอนนี้เครื่อง AED บอกว่าให้ทำการช็อคหัวใจนะครับกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวแนะนำให้ทำการกระตุ้นเครื่องบอกว่าให้กระทำการกระตุกหัวใจนะครับก็จะต้องเคลียร์ทุกคนไม่ให้สัมผัสตัวผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็พอกดช็อคเสร็จแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อนะครับระหว่างนี้ทีมรถพยาบาลหรือว่าทีมกู้ชีพชั้นสูงนะครับก็จะมายังถึงยังจุดเกิดเหตุนะครับเมื่อทีมรถพยาบาลมาถึงก็จะทำการเคลื่อนย้ายนะครับโดยอันดับแรกจะต้องให้ออกซิเจนแก่ผู้ประสบเหตุก่อนนะครับแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่อาจารย์ไพศาลเขาระบุไปแล้วนะครับซึ่ง3โรงพยาบาลนี้มีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
ที่จะต้องได้รับการสูญหายใจทันทีนะครับการช่วยหายใจการช่วยกู้ชีพพื้นฐานเนี่ยหลักสำคัญก็คือจะต้องหยุดกดหน้าอกให้น้อยกว่า10วินาทีนะครับกดแรงนะครับกดลึกนะครับแล้วก็ช็อคไฟฟ้าหัวใจให้เร็วที่สุดเหมือนที่เราได้กระทำไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรามีการรัดตึงผู้ป่วยบนกระดานแข็งนะครับเราก็จะทำการยกไปยังรถพยาบาลซึ่งรถพยาบาลเราจะพยายามให้ถึงจุดที่ผู้ป่วยนอนอยู่ให้ใกล้ที่สุดนะครับระหว่างนี้เราก็จะไม่หยุดกดหน้าอกเลยนะครับเมื่อทีมพร้อมนะครับเราก็จะให้สัญญาณยกผู้ป่วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอ10วิปั๊บเราจะต้องทำการกดหน้าอกทันทีนะครับแล้วก็เคลื่อนผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลระหว่างอยู่บนรถพยาบาลเราก็จะทำการกดหน้าอกโดยที่ไม่หยุดนะครับสลับกับตรวจสอบด้วยเครื่อง AED ว่าจะต้องกระตุกไฟฟ้าหัวใจด้วยหรือไม่แล้วก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลให้ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็อยู่บนรถพยาบาลนะครับเราจะทำการกดหน้าอกตลอดเวลานะครับพอถึง2นาทีเครื่องจะอ่านมาว่าให้หยุดทำการกดหน้าอกเครื่องจะวิเคราะห์ไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็หยุดทำตามเครื่องบอกเครื่องแนะนำว่าไม่จำเป็นจะต้องทำการกระตุกหัวใจนะครับให้ปั๊มหัวใจต่อครับเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่โรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะครับก็ก่อนอื่นต้องขอแนะนำท่านอาจารย์ดุกิจมิลินทรางกูลนะครับท่านเป็นแพทย์แล้วก็มีจิตอาสาแล้วก็รวบรวมทีมพยาบาลแล้วก็แพทย์มาเป็นจักรยานอาสาก็จะพูดกับพวกเราหน่อยครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทางเรานะทีม AED Bike Thailand นะครับก็พร้อมนะฮะที่จะรับผิดชอบดูแลนะฮะหัวใจดูแลหัวใจของทุกท่านนักวิ่งทุกท่านนะครับในงานวิ่งในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสุดยอดมากๆเลยก็เพื่อเป็นความรู้นะครับเมื่อกี้อาจจะรวดเร็วไปนิดหนึ่งว่าการปั๊มหัวใจไม่สามารถทำให้หัวใจที่เต้นพริ้วเนี่ยกลับมาได้นะครับหัวใจเนี่ยทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับเพราะนั้นปั๊มอย่างเดียวถ้าไม่มี AEDหัวใจที่เต้นพิ้วๆอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่สามารถกลับมาปั๊มได้นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัติเพราะนั้นเครื่องที่อ่านเนี่ยเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเสียงนี้ออกมาเป็นทั้งมีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาอังกฤษนะฮะแล้วแต่เราจะใช้ภาษาไหนนะครับก็อยากจะลองอาจารย์ลองโชว์เสียงนิดนึงได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบนะครับบางครั้งเราไป CPR นะครับแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ AED ไม่สามารถที่จะกลับมาทำให้หัวใจกลับมาเต้นได้นะฮะถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความจำเป็นของเครื่องนี้ขณะนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับก็พยายามที่จะรณรงค์ที่จะทำให้ออกเป็นกฎหมายพวกเราเดินทางต่างประเทศคงเห็นนะครับยิมทุกยิมต้องมีนะครับสนามทุกครั้งสนามการแข่งขันที่มีกีฬาต้องมีนะครับ
ห้างสรรพสินค้าทุกแห่งต้องมีเป็นกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายแต่บ้านเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่พวกเราก็พยายามจะรณรงค์ว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องมีเครื่องเหล่านี้อยู่ประจำนะฮะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะครับเครื่องนี้เนี่ยเป็นโฮมยูสนะครับหมายความว่าคนธรรมดาสามารถที่จะใช้ได้ไม่มีอันตรายนะครับไม่มีอันตรายนะครับครับก็เราจะมีทีมจักรยาน AD Bike นะครับอยู่ประจำงานนี้ในครั้งนี้20ทีมนะครับทุกทีมจะมีเครื่อง AD อย่างเครื่องอันนี้เนี่ยนะครับนะฮะทีมละ1เครื่องนะครับนะอยู่ตลอดรายทางที่นักวิ่งวิ่งผ่านครับผมอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้อาจจะไม่ได้พูดถึงการปั๊มเนี่ยนะฮะความเร็วเนี่ยแค่ไหนนะครับก็เร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับไม่มีคนจับเวลาให้นะครับเขาบอกว่าให้ร้องเพลงอะไรดีฮะสุขกันเธอเราสุขกันเธอเรานะฮะมันจะเป็นจังหวะที่จำนวนครั้งได้พอดีนะครับเพราะนั้นนึกอะไรไม่ออกก็ร้องเพลงสุขกันเธอเราแล้วก็ปั๊มไปนะครับเพราะว่ามาเราไม่สามารถจะนับเวลาจากนาฬิกาที่มีคนมาจับเราได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่อยากจะให้เป็นความรู้สำหรับทุกท่านด้วยนะครับผมคิดว่าก็คงได้ครอบคลุมนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทีมแพทย์จาก BDMS เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาสาธิตการช่วยชีวิตนะคะขั้นพื้นฐานนะคะพร้อมกับการขนย้ายผู้ป่วยนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะในขณะแข่งขันวิ่งมาราธอนนะคะซึ่งอันนี้คือการเตรียมความพร้อมค่ะอันนี้คนจริงหรือว่าอะไรครับเนี่ยหุ่นเหรอครับคุณหมอหุ่นนะคะชื่อมิสเตอร์ริชาร์ดนะคะโอ้แหมดีมากก็เรียนท่านว่าทาง BDMS เนี่ยได้กรุณาจัดเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์ใช่ค่ะแล้วก็ลงวิ่งเหมือนกับนักวิ่งทั่วไปเนี่ยมากกว่า500คน800ค่ะขอโทษ800คนใช่ค่ะ800เลยนะคะเพราะว่าทั้งเครือค่ะครับใช่ค่ะใช่คุณแม่ฟังแล้วตื่นเต้นไหมครับรู้สึกดูหน้าตื่นเต้นไหมฮะใช่ค่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านลงมาใช่ค่ะและอย่างที่บอกนะขนาดคุณหมอวิ่งอยู่คุณหมอต้องมีความฟิตมากๆเพราะว่าคุณหมอยังต้องมาทำ CPR ให้กับนักวิ่งท่านอื่นอีกเพราะว่าการทำ CPR เนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะคะเหนื่อยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ได้เรียนเลยว่าคุณหมอของทาง BDMS นะคะทั้งแข็งแรงนะคะและเชี่ยวชาญในทุกด้านจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานวิ่งนะคะของ BDMS Bangkok Marathon 2018นะคะเพราะถือว่าเป็นงานวิ่งที่มีมาตรฐานทางการแพทย์สูงที่สุดในประเทศไทยอีกงานหนึ่งก็ว่าได้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ทุกบูธกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นบูธที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างเช่นผู้สนับสนุนเราอีกท่านนึงก็คือรองเท้าอ่อนผู้สนับสนุนของเราเนี่ยนะครับน้องพลอยอยู่ไหนครับน้องพลอยครับขอเสียงปรบมือให้กับรองเท้าอ่อนด้วยน้องพลอยครับค่ะขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านหน้านะคะค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะน้องพลอยกับน้องโมนะครับค่ะท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ดีเวอร์เอเนจีเจลน้องเดียน้องเดียอยู่ไหนครับน้องเดียปรบมือให้กับน้องเดียด้วยนะครับดีเวอร์เอเนจีเจลมาด้วยนะครับเอเนจีเจลนะคะใช้ในการรับประทานขณะวิ่งในการออกกำลังกายต่างๆได้เลยนะคะนี่ครับน้องเดียนี่เป็นนักกำหนดสุขภาพนะอนุญาตมาบนเวทีมาน้องพลอยมาน้องพลอยมาโชว์ตัวนิดนึงนะฮะเราได้รองเท้าที่เนี่ยเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าออนได้แล้วนะจากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็ปรบมือให้กับผู้สนับสนุนเราทั้งสองท่านด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะครับอันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีของดีมีคุณภาพค่ะใช่ค่ะทั้งรองเท้าและนิวทริชั่นที่ถูกต้องค่ะพลอยได้กล่าวท่านนิดนึงก็สวัสดีค่ะพลอยนะคะเป็นตัวแทนจากแบรนด์ออนค่ะแบรนด์รองเท้าวิ่งจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Bangkok Marathon งานใหญ่ที่สุดงานนึงของเมืองไทยแล้วก็ยินดีที่จะได้เอารองเท้าที่มีคุณภาพดีเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะรองเท้าออนนี่เป็นรองเท้าที่โปรเทคเท้าได้ดีที่สุดเป็นผู้สนับสนุนบอสตันมาราธอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณแอนทองผสมมาวิ่งกับเราด้วยในวันงานนะครับน้องเดียพูดสักนิดนึงครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจาก Diver Energy Gel นะครับเป็นเจลให้พลังงานแบรนด์แรกของประเทศไทยนะครับก็เราก็สนับสนุนกรุงเทพมาราธอนเป็นปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับแล้วก็ทางเราก็
ได้เตรียมพวก energy gel เนี่ยเพื่อให้พลังงานกับนักวิ่งเพื่อให้นักวิ่งเนี่ยบรรลุให้ถึงเป้าหมายของเขาให้ได้นะครับในปีนี้ก็จะมีแจกให้นักวิ่งระยะมาราธอนแล้วก็มีตามจุดให้น้ำต่างๆนะครับขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านครับน้องพลอยนะครับน้องวันน้องโมแล้วก็น้องเดียนะครับขอบคุณครับน้องเดียอานนท์ครับค่ะซึ่งทั้งสองอย่างเลยนะคะถือว่าเป็นปัจจัยหลักค่ะสำหรับนักวิ่งทุกคนนะคะที่จะต้องเตรียมตัวนะคะและใช้ขณะวิ่งเลยนะคะทั้งรองเท้าและอาหารนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงต่อไปนี้ท่านที่ติดตามชมทางบ้านนะครับใช่ค่ะได้รับชมการแถลงข่าวในครั้งนี้จะได้รับทราบสาระข้อมูลที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกช่วงหนึ่งครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรีบแชร์เลยนะคะสำหรับ Facebook นะคะ Facebook ของ BDMS Bangkok Marathon 2018นะคะท่านใดที่อยู่ณที่นี้นะคะท่านใดที่มาดูหนังที่ Esplanade ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะคะแชร์ได้เลยค่ะเพราะอีกหัวข้อนึงนะคะก็เป็นหัวข้อทางด้านการแพทย์นะคะที่ทาง BDMS นะคะเตรียมมาเนื่องจากว่าเป็นการไขข้อข้องใจนะคะว่าทำไมนักวิ่งนะคะทำไมออกกำลังกายแล้วแข็งแรงแล้วทำไมถึงยังมีภาวะตายและเสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลอากาศโทนายแพทย์กัมปนาทวีรกุลท่านอายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพมาไขข้อข้องใจนี้บนเวทีให้กับพวกเราทุกคนด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะขอบคุณครับครับกราบเรียนท่านนายกสมาคมท่านกรรมการสมาคมอาจารย์หมอไพศาลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับคือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดข้อข้องใจเสมอก็คือนะครับนานๆทีเราก็จะเจอเรื่องซึ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตใช้สไลด์นะครับสไลด์นี้ท่านจะเห็นว่าข้อดีๆของการวิ่งเนี่ยทุกคนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบหัวใจหลอดเลือดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับแต่ในบางครั้งช่วยกดสไลด์ให้ผมนิดดีกว่าโทษนะบางในบางครั้งมันเกิดแบบนี้ครับนะครับอันนี้นักฟุตบอลอันนี้นักแบดมินตันนะครับคำถามคือว่ามันเกิดแบบนี้บ่อยแค่ไหนนะครับมีการศึกษาใน Annual Marine นะครับและ Twin City Marathon นะครับซึ่งคนทั้งหมด 200,000 กว่าคนที่ติดตามกันมา30ปีพบว่ามีการเกิดการเสียชีวิตจากหัวใจเนี่ยเพียง4รายอายุตั้งแต่19ปีถึง58ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่37ปีนะครับทั้ง3รายเกิดขึ้นในระหว่างการวิ่ง24ถึง34กิโลเมตรและ1รายวิ่งจนพบเส้นชัย1รายที่เข้าเส้นชัยเนี่ยเป็นผู้หญิง19ปีผลการตรวจพบว่ามีหลอดเลือดหัวใจออกผิดที่เดี๋ยวผมจะโชว์ท่านดูอีก3รายที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับนะครับงานศึกษาอีกอันนึงนะครับติดตามไปดูคนทั้งหมด 10.9 ล้านคนนะครับพบว่าอายุเฉลี่ยของคนที่เกิดเนี่ยประมาณ42ปีมี59คนจาก10ล้านคนนะครับอุบัติการณ์นี้ต่ำมากนะครับที่เกิดคาร์เดียกอะเรสต์เกิดขึ้นนะครับและสาเหตุสำคัญคือโรคหัวใจนะครับอุบัติการณ์อันนี้เนี่ยจะสูงเมื่อในมาราธอนมากกว่ามาราธอนอย่างมีนัยสำคัญผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและ 71% ไม่รอดชีวิตนะครับอาจารย์บรรหารอาจารย์ไพศาลท่านได้พูดให้เราฟังแล้วว่าขณะที่กำลังวิ่งออกกำลังเนี่ยกล้ามเนื้อต้องทำงานหนักนะครับต้องมีการเผาผลาญ ATP ไกลโคไลซิสการเอาน้ำตาลออกมาใช้โดยมีตับเป็นตัวการสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยจะต้องมีหัวใจที่แข็งแรงด้วยนะครับกดให้ผมดีไหมครับขอสไลด์ต่อไปครับอันนี้เป็นภาพแสดงให้เห็นว่านี่คือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำขณะที่เราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยความแตกต่างระหว่างออกซิเจนของเลือดแดงเลือดดำจะสูงขึ้นทุกทีเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ทำงานนั้นจะดูดเอาออกซิเจนไปใช้นะครับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นหัวใจเองต้องรับภาระหนักเหลือเกินที่จะซัพพลาย
ออกซิเจนไปทั่วร่างกายสไลด์ต่อไปครับด้วยเหตุนี้เองนะครับร่างกายทำอย่างไรครับอันที่1เขาจะปรับเลือดจะไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลายทั่วตัว10เท่าแต่ไปเลี้ยงท้องอวัยวะอื่นๆลดลงเอาที่สำคัญก่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือไปเลี้ยงผิวหนังเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อระบายความร้อนที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยตรงนี้อีกทีต่อไปครับผมได้เรียนแล้วว่าคนวิ่ง40กิโลเนี่ยหัวใจไม่แข็งแรงเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหล่านั้นขอสไลด์ต่อไปครับการเสียชีวิตกระทันหันจากหัวใจเนี่ยเราเรียกว่า sudden cardiac death นะครับหมายความว่าตายอย่างธรรมชาตินะครับไม่ได้ถูกรถชนหรืออะไรต่างๆไม่ได้คาดฝันใน1ชั่วโมงนี้ยังดีอยู่และก็ส่วนใหญ่เกิดจากหัวใจห้องล่างเต้นระลึกที่อาจารย์หมอไพศาลพูดแล้วที่เราเรียกว่า ventricular fibrillation นะครับกว่า 90% ของคนไข้ที่เกิดเรื่องเนี่ยเกิดในคนที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วแต่ไม่มีอาการนะครับขอสไลด์ต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกที่ผมเล่าให้ฟังคงจำได้ว่ามีผู้หญิงอายุ19ปีวิ่งถึงเส้นชัยนะครับนี่เป็นภาพ CT สแกนของหลอดเลือดหัวใจปกตินะครับหลอดเลือดด้านขวาหลอดเลือดด้านซ้ายแยกจากกันแต่คนไข้กลุ่มหนึ่งนะครับเกิดมาเนี่ยหัวใจเขาออกผิดที่แทนที่จะออกแยกกันมันไปออกรวมกันแล้วมันบอกรวมกันมันไปอยู่ระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่เอลต้ากับหลอดเลือดแดงปอดฉะนั้นเมื่อเขาวิ่งไปเนี่ยหลอดเลือดตัวนี้ก็ถูกคีบเมื่อถูกคีบก็เกิดขาดเลือดทำให้เกิดเสียชีวิตกระทันหันได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมาตั้งแต่กำเนิดไม่มีทางรู้วิธีที่สุดก็คือการทำ CT scan สไลด์ต่อไปครับขออนุญาตกลับไปนิดนึงกับสไลด์เมื่อกี้นิดนึงถอยหลังนี่คือพิตมาราวิกนักบาสเกตบอลของอเมริกาที่เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณอายุประมาณเกือบ40ปีนะครับจากภาวะนี้นะครับขอสไลด์ต่อไปครับอันที่2นะครับผมได้เรียนแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจต้องแข็งแรงบางครั้งกล้ามเนื้อหัวใจก็เป็นโรคซะเองนี่คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจที่หนาผิดปกติการหนาผิดปกติไม่ใช่ดีครับไม่ใช่เกิดจากเทรนนิ่งแต่มันเกิดจากการที่ความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้มีการสร้างสารบางอย่างกล้ามเนื้อหัวใจที่หนาผิดปกตินี้ทำให้คลายตัวลำบากและเกิดพังผืดขึ้นในหัวใจที่พังผืดนี้เองเวลาไฟฟ้าหัวใจวิ่งผ่านมันวิ่งผ่านไม่ได้ครับมันต้องวิ่งอ้อมเมื่อวิ่งอ้อมก็เกิดการเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นอย่างที่ท่านเห็นอันนี้คือเซกชันจะเห็นว่ากล้ามเนื้อซึ่งควรจะเรียงกันเป็นระเบียบเริ่มสเปะสปะไม่เป็นระเบียบอย่างที่ท่านเห็นนะครับสไลด์ต่อไปครับนี่คือสาเหตุที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับว่าเหยื่อที่เกิดกล้ามหัวใจหนาเช่นแฮงการ์เตอร์นะครับหรือว่าริกกี้เลวิสนะครับพวกนี้ที่เกิดขึ้นรวมทั้งนักฟุตบอลของคาเมรูนที่เสียชีวิตในสนามด้วยขอสไลด์ต่อไปครับภาวะดังกล่าวอันที่2ดีที่สุดคือการตรวจโดยการทำคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจหรือว่าเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมนะครับอันที่3นะครับกล้ามเนื้อหัวใจเองนั้นเกิดการอักเสบได้ในบางครั้งนั้นเราเป็นหวัดการเป็นหวัดไม่ได้เป็นเฉพาะจมูกและปอดและหลังเดินหายใจเท่านั้นแต่เป็นกับกล้ามเนื้อหัวใจและเกิดการอักเสบด้วยจะเห็นว่ามีเซลล์เข้าไปแทรกอยู่นะครับพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดการเต้นผิดปกติได้เช่นกันขอสไลด์ต่อไปครับและนี่คือตัวอย่างของไรอันเชนักวิ่งมาราธอนซึ่งชนะเยอะแยะเลยอย่างที่ท่านเห็นนะครับเสียชีวิตเมื่ออายุ28ปีเมื่อปี2007ขณะที่วิ่งได้แค่ 5.5 กิโลเมตรนะครับครับขอสไลด์ต่อไปครับในกลุ่มที่ผมเล่ามาให้ท่านฟังทั้งหมดคือคนที่ตายตั้งแต่อายุน้อยก่อน35ปีแต่ในคนที่มีอายุเกิน35ปีส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบจันไพศาลท่านได้พูดให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วนะครับและนี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งข่าวกีฬาซึ่งคนรุ่นผมคงจะรู้จักท่านดีนะครับขอสไลด์ต่อไปครับที่ช็อกกันมากก็คือนักวิ่งระดับโลกที่ชื่อว่าจิมฟิกซ์ใครรู้จักจิมฟิกซ์ไหมครับผมว่าพวกเราหลายคนรู้จักจิมฟิกซ์เป็นนักวิ่งมาราธอนที่มีชื่อเสียงมากเขาเขียนหนังสือประมาณเกือบ10เล่มหนังสือที่เขาเขียนขายได้กว่า1ล้านฉบับนะครับจิมฟิกซ์นั้นเคยหนักถึง97กิโลเคยสูบบุหรี่คุณพ่อเขาตายจากฮาร์ดแอทแทคเมื่ออายุน้อยคือ43ปีคือก่อน55ปีนะครับเขาวิ่งมาอายุ35เขามีคอเลสเตอรอลสูง250ไม่กินยาหลังวิ่งน้ำหนักเหลือ77นะครับจิมไม่เคยตรวจร่างกายเลยเขาบอกกับคนที่เชื่อเขาว่าดีที่สุดในการรักษาไม่ใช่ยาครับแต่ต้องเป็นการวิ่งนะครับทันทีที่จิมฟิกเสียชีวิตเมื่ออายุ52ปีหลังวิ่งกระทันหันผู้คนก็แห่กันไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจิมฟิกปรากฏว่าหลอดเลือดหัวใจเขาตีบ 95 85 70% 3เส้นคำถามนี้ทำให้เกิดคำถามในใจว่าโอ้โหขนาดเจ้าพ่อนักวิ่งนะครับยังเป็นอย่างนี้เลย
มันเกิดอะไรขึ้นนะครับขอสไลด์ต่อไปครับคำตอบก็คือว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดอยู่คอเลสเตอรอลนั้นท่านเบิร์นไม่ได้ครับมันไม่ใช่สารซึ่งให้พลังงานการกำจัดคอเลสเตอรอลนั้นต้องทำได้คืออย่ากินเข้าไป2ขับถ่ายออกไปทางลำไส้เยอะๆด้วยยาหรือสารบางอย่างและ3ลดการสร้างคอเลสเตอรอลแน่นอนครับคอเลสเตอรอลเป็นสารที่มีประโยชน์นะครับถึงเราไม่กินตับก็สร้างเมื่อสร้างแล้วมันไปทำอะไรครับไปเป็นเซลล์เมมเบรนผนังเซลล์ไปเป็นฮอร์โมนต่างๆแต่ถ้ามันสูงมากในเลือดมันก็สะสมในหลอดเลือดนะครับขณะเดียวกันเซลล์ที่ตายฮอร์โมนที่ไม่ใช้ก็กลับมาขับทิ้งทางทางน้ำดีเป็นไบโซลช่วยในการย่อยอาหารอีกต่างหากนี่คือประโยชน์ของคอเลสเตอรอลซึ่งมีทั้ง2ด้านทั้งประโยชน์และโทษสไลด์ต่อไปครับอันนี้เป็นการศึกษาที่สำคัญมากแสดงให้เห็นว่าอาหารนั้นมีความสำคัญมากนี่คือลิงมีหางที่เราเรียกว่ารีซัสมังกี้เอาลิงพวกนี้มา40ตัวให้กินอาหารไขมันต่ำแล้วให้อาหารไขมันสูงไปทั้งหมด17เดือน10ตัวแรกเอามาพาดูหลอดเลือดติ่มหมดเลยลิงเหล่านี้คอเลสเตอรอลในเลือดแค่100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์พอเจออาหารพวกนี้ก็ไปกลายเป็น700นะครับหลังจากนั้นอีก2กลุ่มเปลี่ยนอาหารเป็นไม่มีไขมันจากสัตว์ไม่มีคอเลสเตอรอลอีก40เดือนต่อมามาตรวจดูหลอดเลือดที่ติดดีขึ้นตัวอย่างนี้บอกให้เรารู้ว่าอาหารนั้นสำคัญเหลือเกินนะครับที่เราทานนะครับและก็สามารถที่จะทำให้โรคดีขึ้นได้ถ้าเราปรับเปลี่ยนอาหารขอสไลด์ต่อไปครับตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าในบางครั้งที่เรานั้นเนี่ยมีความผิดปกติในร่างกายเราเอาคอเลสเตอรอลไปใช้ไม่ได้มันก็ค้างอยู่ในเลือดนานมันก็เกิดการสะสมทำให้หลอดเลือดตีบขณะเดียวกันมันไปสะสมที่เอ็นร้อยหวายใครก็ตามที่เอ็นร้อยหวายหนาผิดปกติน่าจะมีคอเลสเตอรอลที่สูงใครก็ตามที่มีขอบขาวๆรอบตามีปื้นสีเหลืองตามเปลือกตานี่คือภาวะไขมันสูงแต่กำเนิดซึ่งคนกลุ่มนี้ถ้าไม่รักษาไม่ถึง40ปีครับจะเสียชีวิตเนื่องจากหลอดเลือดอุดตันขอสไลด์ต่อไปครับสิ่งที่ผมอยากเรียนก็คือว่าทุกวันนี้ที่เราวิ่งกันเนี่ยเพราะเรามีหลอดเลือดที่ดีครับแต่หลอดเลือดที่ดีนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเยื่อบุที่ดีเหมือนกระเบื้องปูพื้นของท่านนี่แหละนะครับมันสร้างสารหลายอย่างเหลือเกินไม่ให้มีการอุดตันไม่มีการหดเกร็งโปรเทคท่านทุกอย่างนี่คือหมออันดับ1ในตัวท่านยิ่งวิ่งมากไอ้พวกนี้ก็ยิ่งแข็งแรงนะครับแต่มีข้อแม้บางอย่างผมจะเล่าให้ท่านฟังขอสไลด์ต่อไปครับอันที่1คือน้ำตาลครับทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่าเราทานน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันสูงน้ำตาลที่สูงขึ้นไม่เป็นผลดีต่อเซลล์ที่บุเลยมันไม่ชอบเซลล์มันจะเกิดการอักเสบและเกิดการเสื่อมเช้ากินแล้วถ้าบางคนท่านประชุมเบรกอีกทีนึงยังไม่ทันไรเที่ยงกินบ่ายเบรกอีกทีวันนึงเรามีสไปค์ของน้ำตาลที่สูงในเลือดไม่รู้ต่อกี่ยอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมองต้องการน้ำตาลแค่ร้อยนิดๆเท่านั้นเองแต่สม่ำเสมอนะครับด้วยพฤติกรรมของเราต่างหากโดยเฉพาะที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ขอสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับฉะนั้นเซลล์ที่ผมเล่าให้ท่านฟังที่บุหลอดเลือดซึ่งปกติเรียบสวยอย่างนี้เริ่มเสื่อมแล้วครับเมื่อเขาเริ่มเสื่อมเขาไม่ได้โปรเทคท่านละเขาไม่สามารถจะหลั่งสารซึ่งป้องกันการเสื่อมสภาพได้ขอสไลด์ต่อไปครับดังเช่นคนไข้คนนี้ท่านเป็นจิตกรสูบบุหรี่แล้วก็วาดรูปแล้วแน่นหน้าอกนั่งรถไปโรงพยาบาลพอรถเข้าเขตโรงพยาบาลก็เกรงตาค้างปั๊มขึ้นมาอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่หลอดเลือดด้านขวานั้นตีบเกือบขาดครับแต่พอให้ยาขายยาหลอดเลือดเข้าไปหลอดเลือดที่ตีบกลับมาเป็นปกตินี่คือหลอดเลือดหดเกรงหรือสปาซัมที่เกิดจากควันบุหรี่เนื่องจากเขาสูญเสียการโปรเทคชันหรือการป้องกันของเซลล์เยื่อบุซึ่งปกติควรจะป้องกันเขาได้เนื่องจากพันธุ์บุหรี่ได้ทำลายเซลล์เหล่านั้นต่อไปครับขอสไลด์ต่อไปครับครับฉะนั้นเซลล์เยื่อบุที่ท่านเห็นเนี่ยเมื่อมันเริ่มป่วยมันจะเริ่มหดตัวช่องว่างที่เกิดการหดตัวนี้ถ้าขั้นไขมันสูงคอเลสเตอรอลจะแทรกลงไปแทรกลงไปและแทรกลงไปถ้ามันกำจัดออกไม่ได้มันจะสะสมอยู่ข้างล่างนะครับวิ่งไม่สามารถจะเอาคอเลสเตอรอลในผนังออกไปใช้ได้วิ่งอาจจะช่วยทำให้ HDL ไขมันที่ดีเพิ่มขึ้นทำให้การกำจัดนั้นเป็นไปได้ดีขึ้นแต่ไม่ทั้งหมดอย่างจิมฟิกที่ผมเล่าให้ท่านฟังขอสไลด์ต่อไปรอยโรคที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเกิดตั้งแต่อายุ20ครับและมันพัฒนาไปเรื่อยๆสไลด์ต่อไปครับจนเป็นแบบนี้จาก1ก็เป็น2ทำให้ติดมากขึ้นต่อไปครับ
จากเล็กๆก็เป็นแอ่งไขมันใหญ่จนวันร้ายคืนร้ายเปลือกไขมันมันแตกไขมันในผนังมาเจอกับเลือดทำให้เลือดจับเป็นลิ่มทันทีนี่คือสาเหตุที่คนเกิดฮาร์ทแอทแทคตรงนี้ไม่มีอาการไม่มีอาการไม่มีอาการก่อนแตกก็ไม่มีอาการเหมือนกันขอสไลด์ต่อไปครับนี่เป็นภาพของจริงครับท่านจะเห็นว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเห็นไหมครับเกือบขาดเลยใช้คลื่นแสงส่องเข้าไปดูจะเห็นว่าเปลือกไขมันมันแตกเห็นไหมครับไขมันไปเจอกับเลือดเกิดลิ่มเลือดทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีอาการขอสไลด์ต่อไปครับนี่คือสิ่งที่ท่านเจอเมื่อสักครู่คนไข้จะมีอาการผมเรียนนิดนึงว่าอาการตรงนี้สำคัญอาการใดๆก็ตามที่เป็นวงกว้างแสบเสียดอืดแน่นเป็นวงกว้างๆอย่านึกถึงกระเพาะอย่างเดียวครับนึกถึงหัวใจด้วยเพราะมันเลี้ยงด้วยประสาทกลุ่มเดียวกันมันแยกกันไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงโรคกระเพาะใช่ไหมครับท่านอาจจะลองทานยาลดกรดดูถ้าทานลดกรดทานแล้วไม่ดีขึ้นต้องนึกถึงโรคหัวใจนะครับโดยเฉพาะล้าไปกรามล้าไปแขนเหงื่อแตกนะครับที่สำคัญคือเส้นเลือดที่มันอุดตันรับเปลือกมันแตกเนี่ยมันมักจะเป็นเส้นเลือดที่ตีบน้อยกว่า 50% คือไม่มีอาการเดินสายพานอาจจะไม่เจอไปฉีดสีอาจจะไม่เจอเห็นว่าหลอดเลือดเล็กปกตินิดหน่อยเท่านั้นเองขอสไลด์ต่อไปครับนี่คือหัวใจเต้นระลึกที่เกิดขึ้นถ้าทิ้งไว้นานๆก็เป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือกระบวนการที่ท่านเห็นสักครู่เมื่อกี้ของการกู้ชีวิตผมไม่ลงรายละเอียดขอสไลด์ต่อไปครับเราเกิดมาก็ดีๆด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยน้ำตาลที่เรากินด้วยควันบุหรี่ที่เราสูบด้วยไขมันที่สูงแล้วไม่รักษาผนังหลอดเลือดก็เสื่อมขึ้นเสื่อมขึ้นจนกลายเป็นแบบนี้นะครับขอสไลด์ต่อไปครับผมได้เล่าให้ท่านฟังในช่วงแรกแล้วว่าอุบัติการการเสียชีวิตจากโรคหัวใจในนักวิ่งนั้นต่ำครับแต่มันเกิดได้และสาเหตุคือโรคหัวใจที่ไม่มีอาการในระยะแรกนะครับต่อไปผมจะพูดถึงพาร์ทที่2คือการป้องกันนะครับถึงตรงนี้ถ้าใครสงสัยยกมือถามได้ขอสไลด์ต่อไปครับสำคัญอันแรกก็คือท่านถามตัวเองก่อนในประวัติครอบครัวของท่านมีใครในพี่น้องสายตรงไหมที่มีไขมันในเลือดสูงเบาหวานตายกระทันหันหรือเป็นโรคหลอดเลือดก่อน55ปีในผู้ชายหรือก่อน65ปีในผู้หญิงนะครับท่านลองตรวจร่างกายตัวเองก็ได้คลำเอ็นร้อยหวายดูหนาไหมดูกระจกซิมันมีปื้นไขมันที่ตาหรือเปล่านะครับลองสำรวจปัจจัยเสี่ยงเวลาไปเช็คอัพนะครับตัวไหนมันสูงบ้างคำนวณความเสี่ยงคำนวณง่ายๆเข้าไปนี่ครับ www.thaiafheart.com เป็นสตัดดี้ที่ทำในข้าราชการฐานอากาศแล้วติดตามไป10ปีท่านกรอกข้อมูลประมาณ7ข้อท่านจะได้ความเสี่ยงและตรงนั้นเป็นความลับส่วนตัวของท่านนะครับและต้องลดปัจจัยเสี่ยงลงไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ยาขอสไลด์ต่อไปครับนี่คือตัวอย่างคนไข้จริงๆซึ่งอายุเพียงแค่29ปีนะครับเอ็นร้อยหวายหนาแข็งแรงครับไขมันสูงประมาณ300แต่ไม่ได้รักษามีประวัติครอบครัวไขมันสูงวันร้ายคืนร้ายก็เกิด VF แล้วก็หลอดเลือดเกือบขาดนะครับขอสไลด์ต่อไปครับถ้าท่านมีไขมันสูงความเสี่ยงท่านจะประมาณ 3.2 เท่าสูบบุหรี่เกือบ3เท่าเบาหวาน 2.5 เท่าความดันสูง 1.8 เท่าอ้วนลงพุง 1.8 เท่าเครียดซึมเศร้า 2.5 เท่าแต่ถ้าท่านออกกำลังสม่ำเสมอท่านกินผักผลไม้ทุกวันความเสี่ยงท่านลดครับขอสไลด์ต่อไปครับจากความเสี่ยงดังกล่าวท่านสามารถเอามาทำเป็นตารางอย่างที่ผมได้แนะนำเมื่อกี้นะครับท่านกรอกอายุเพศนะครับสูบไม่สูบบุหรี่ปัจจัยเสี่ยงกี่ตัวใส่ค่าความดันตัวบนใส่คอเลสเตอรอลลงไปถามประวัติ 4-5 ข้อคลิกที่ความเสี่ยงขอสไลด์ต่อไปครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่เราได้ตีพิมพ์นะครับทั้งใน Asian Heart และใน Bangkok Medical Journal ติดตามคนไข้ไป10ปีขอสไลด์ต่อไปครับยกตัวอย่างข้าราชการคนนี้ครับอายุ54ปีไม่มีอาการสูบบุหรี่ความเสี่ยง 20-40% เราตั้งประเด็นให้เขาถ้าสูบบุหรี่ไฟแดงเอวใหญ่ในนี้เอวเล็กนะครับก็ไฟเขียวแต่ชนีมวลกายจะต้องน้อยกว่า23ความดันต้องร้อยกว่า140 90คอเลสเตอรอลรวมน้อยกว่า200คอเลสเตอรอลดีต้องมากกว่า50อะไรที่ไม่ดีก็เป็นไฟแดงขึ้นเห็นไหมครับพอเขาลดไขมันลงเนี่ยความเสี่ยงเขาลดลงจาก 20-40% เป็น 10-20%ในเวลา 7-8 เดือนนะครับนี่คือความเสี่ยงที่เขาสามารถติดตามได้ขอสไลด์ต่อไปครับความเสี่ยงต่ำบอกได้เลยว่าท่านสบายใจ3ปีประเมินใหม่ความเสี่ยงปานกลางต้องระวังอาจจะต้องตรวจเพิ่มความเสี่ยงสูงควรตรวจครับเพราะว่าเราพบว่าถ้ามีความเสี่ยงสูงเกิน3ปีมีโอกาสเกิดฮาร์ทแอทแทคได้ขอสไลด์ต่อไปครับปัจจุบันการประเมินความเสี่ยงหลอดเลือดทำได้หลายอย่างเช่นทำ CT scan อย่างที่ท่านเห็นไม่ว่าจะหลอดเลือดใหญ่หรือหลอดเลือดหัวใจนะครับขอสไลด์ต่อไปครับ
หรือหลอดเลือดที่คอในการทำอัลตราซาวด์นะครับทุกๆโรงพยาบาลก็มีขอสไลด์ต่อไปครับนี่คือตัวอย่างของคนไข้คนหนึ่งเมื่อปี2548นะครับเช็คอินเข้ามาความเสี่ยงต่ำกว่า 10% แต่ไม่กี่ปีได้พัฒนาความเสี่ยงไปเป็นความเสี่ยงปานกลาง 10-20% อีก2ปีต่อมาไปเป็นความเสี่ยงสูง3ปีติดต่อกันหลอดเลือดอุดตันและเกิดฮาร์ทแอทแทคเกิดขึ้นโชคดีที่รอดมาได้ขอสไลด์ต่อไปครับกลับไปดูที่จิมฟิกครับประเด็นนี้ผมกำลังจะเรียนว่าขณะที่ท่านวิ่งท่านต้องสังเกตอาการของท่านที่ผมได้เรียนแล้วมาสักครู่อะไรก็ตามที่ผิดปกติแสบเสียดแน่นอืดเป็นวงกว้างๆเหนื่อยผิดปกติล้าไปกลางเหงื่อแตกไม่ใช่จากวิ่งนะครับท่านต้องถึงภาวะนี้ท่านควรจะขอความช่วยเหลือเพื่อนและครอบครัวบอกว่าจิมฟิกมีอาการเหล่านี้หลายครั้งแต่อิกนอร์ไม่สนใจดร.เคนเนธคูเปอร์ซึ่งมุ่งมีชื่อเสียงมากเชิญจิมฟิกไปตรวจจิมฟิกบอกไม่เอาไม่ตรวจนะครับสุดท้ายจิมฟิกท่านก็เสียชีวิตนะครับขอสไลด์ต่อไปครับนี่เป็นตัวอย่างของคนไข้ซึ่งมีอาการแน่นอืดนะครับพวกเราอยู่ในกองทัพคงทราบเรามีการวิ่งทดสอบนะครับขณะที่วิ่งทดสอบมีอาการแสบหน้าอกคุณหมอก็ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าไปเดินสายพานระหว่างที่เดินสายพานเนี่ยเกิดการเต้นผิดจังหวะเกือบเสียชีวิตนะครับเห็นว่าหลอดเลือดเกือบขาดนะครับเส้นด้านหน้าและนี่หลังจากขยายใส่สเตนไปแล้วนะครับขอสไลด์ต่อไปครับฉะนั้นง่ายๆนะครับอาหารลดเนื้อสัตว์ลงทานผักผลไม้มากขึ้นดื่มน้ำให้พออากาศหยุดบุหรี่ออกกำลังกายพวกท่านทำอยู่แล้วโอสถยาที่ควรกินก็กินยาที่อันตรายก็อย่าไปกินเช่นยาแก้อักเสบปวดเวียนกล้ามเนื้อพวกนี้ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้และลดเครียดนะครับลดซึมเศร้าขอสไลด์ต่อไปครับพูดถึงเรื่องอาหารนิดนึงขอสไลด์ต่อไปครับอันนี้เป็นผมเองที่เจาะเลือดตัวเองถ้าผมกินผมไปว่ายน้ำมาระดับน้ำตาลผมแค่97ทุกครั้งที่ออกกำลังน้ำตาลลงเพราะมันใช้กลูโคสพอกินอาหารเข้าไปขึ้นไปเป็น146เห็นไหมครับถ้าผมไม่ระวังอาหารถึงผมออกกำลังมันก็เกิดน้ำตาลที่สูงในเลือดได้มันก็ทำลายหลอดเลือดผมเหมือนกันขอสไลด์ต่อไปครับไขมันทรานพวกเราทราบกันดีผมไม่ต้องพูดมากขอสไลด์ต่อไปครับตัวอย่างเหล่านี้บ่งให้เห็นการวิจัยว่าการทานผักและผลไม้ที่มากขึ้นสามารถจะลดความเสี่ยงจากการเกิดฮาร์ทแอทแทคได้มีอัตราตายต่ำนะครับทั้งคนที่เป็นและไม่เป็นโรคขอสไลด์ต่อไปครับผมไม่ลงรายละเอียดเช่นคนนี้เป็นต้นคนนี้เป็นหมออายุ40ปีจากต่างประเทศเกิดฮาร์ทแอทแทคหลอดเลือดตีบหลังจากเขาไขมันเขาไม่สูงมากหลังจากที่ปรับเปลี่ยนอาหารเป็นทานผักผลไม้อย่างเดียวภายใน3ปีหลอดเลือดดีขึ้นไม่ต้องใส่ขดลวดเลยและนี่คือคนไข้อีกคนหนึ่งซึ่งหลังจากทานผักผลไม้อาการขาดเลือดหายไปในเวลาเพียง3อาทิตย์นะครับสไลด์ต่อไปครับเพราะในผักผลไม้นั้นมีสารดีๆหลายอย่างที่ช่วยซ่อมแซมหลอดเลือดของท่านซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บของท่านจากการวิ่งคอเลสเตอรอลไม่มีแฟตมีน้อยกว่าโปรตีนพอๆกันเบต้าแคโรทีนเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเป็นหมื่นเท่านะครับไฟเบอร์มากกว่าวิตามินซีเยอะกว่าโฟเลตเยอะกว่าวิตามินอีเยอะกว่าแมกนีเซียมเยอะกว่าช่วยคุมความดันลดการเต้นผิดปกติแคลเซียมมากกว่าขอสไลด์ต่อไปครับสเตรสผมต้องเรียนนิดนึงว่า mental stress เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นปัญหามากนะครับพวกเราหลายคนเนี่ยมีสเตรสจากเรื่องหลายๆเรื่องซึ่งถ้าเราลดสเตรสไม่ได้ก็ทำให้เกิดอันตรายเร็วๆนี้เองเราเพิ่งรู้ว่าสเตรสทำร้ายเราอย่างไรขอสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับนี่เป็นงานวิจัยนะครับสไลด์ต่อไปครับอันต่อไปเลยครับเขาพบว่าใครก็ตามที่มีสเตรสเกิดขึ้นซึ่งตรวจพบได้โดยการทำ PET scan จะมีสัญญาณไปที่กระดูกทำให้มีการปล่อยสารคือเซลล์ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นออกไปสู่ร่างกายทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายได้ขอสไลด์ต่อไปครับและนี่คือตัวอย่างคนซึ่งเกิดสเตรสแล้วหัวใจไม่บีบตัวเนื่องจากสเตรสฮอร์โมนมันสูงขอสไลด์ต่อไปครับเรื่องนอนพักผ่อนถ้าท่านนอนพักผ่อนไม่พอการซ่อมแซมท่านก็จะเสียโอกาสไปเมลาโทนินและโกรทฮอร์โมนจะออกมาหลังและซ่อมแซมขณะที่ท่านพักฉะนั้นก่อนจะออกกำลังหนักๆท่านต้องพักให้พอครับขอสไลด์ต่อไปครับแล้วเรื่องของเอ็กซ์ไซส์ต่อไปเลยครับอันนี้เราพูดไปแล้วสไลด์ต่อไปครับยาลดไขมันการทานยาลดไขมันจะลดไขมันในผนังได้ลดความเสี่ยงเกิดโรคได้ลดอัตราได้ประมาณ 30% แต่ไม่ต้องกินทุกคนขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงเข้ามากแค่ไหนขอสไลด์ต่อไปครับนี่เป็นคนไข้ของผมท่านหนึ่งนะครับซึ่งเส้นเลือดอุดตันเมื่อปี2007หลังจากที่ปรับอาหารนะครับไม่ทานเนื้อสัตว์กินยาลดไขมันเส้นเลือดที่อุดตันทะลุไปได้ทำให้สามารถจะใส่ขนลวดไปขยายหลอดเลือดได้ขอสไลด์ต่อไปครับ
จะเห็นว่าค่า LDL ของเขาจาก182ลดลงไปเหลือ68ภายใน5ปีนะครับขอสไลด์ต่อไปครับและนี่คือคนไข้ในต่างประเทศรีพอร์ตเมื่อปีที่แล้วผู้ชายอายุ42ปีไขมันสูงมีประวัติครอบครัวนะครับหลอดเลือดตีบท่านจะเห็นในลูกศรเนี่ยจาก CT scan ไปเดินปรากฏว่ามีการขาดเลือดนะครับต่อไปครับหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในเวลา4ปีหลอดเลือดที่ตีบดีขึ้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินยาการปรับอาหารขอสไลด์ต่อไปครับท่านลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลงท่านลดความเสี่ยงอัมพาตลงด้วยลดความเสี่ยงของหลอดเลือดทั่วตัวครับขอสไลด์ต่อไปครับเร็วๆนี้เองมีคนเอาคนที่มียีนผิดปกติซึ่งจะเกิดheart attack หรือเกิดขึ้นนะครับเขาสามารถจะลดความเสี่ยงของพวกนี้ลงได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขอสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับสุดท้ายครับเรื่องของโรคลมร้อนพวกเราที่อยู่ในกองทัพรู้จักโรคนี้ดีนะครับขณะที่ท่านวิ่งเนี่ยท่านร่างกายเราเนี่ยเจเนเรตฮีทประมาณ10ถึง20เท่าฮีทเหล่านี้ต้องระบายครับแต่ร่างกายมีข้อจำกัดในการระบายถ้าเมื่อใดก็ตามที่ความร้อนในร่างกายมันสูงเกิน41องศาเนี่ยเทอร์โมสแตทของเราจะพังเมื่อเราเพิ่มไม่ได้เราก็จะมีความร้อนสูงขึ้นอย่างมากเราจะหมดสติและสุดท้ายเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลายเราจะเสียชีวิตจากไตวายนะครับอย่างที่ท่านเห็นเป็นต้นขอสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอันแรกนะครับก็คือท่านต้องดื่มน้ำให้พอเพราะน้ำจะเป็นตัวเอาความร้อนไประบายที่ผิวหนังนะครับอันที่สองต้องใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับถ้ามีอาการเกิดขึ้นต้องเข้าร่มใช้น้ำเย็นเช็ดตัวหรือลาดแผ่นหลังถ้ามีการสับสมเป็นลมนะครับต้องรีบเช็ดตัวแล้วส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับความร้อนที่ได้ที่สำคัญคือความร้อนในตัวนี่แหละครับที่เกิดขึ้นจากการทำออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปกับความร้อนจากข้างนอกและความชื้นในอากาศครับขอสไลด์ต่อไปครับผมได้เล่าให้ท่านฟังมาในเวลาประมาณสัก20นาทีเล่าให้ท่านฟังว่าการตายกระทันหันนั้นพบน้อยครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ออกกำลังแต่มันเกิดได้สาเหตุส่วนใหญ่เพราะมีโรคหัวใจอยู่แล้วออกกำลังอย่างเดียวไม่พอในการป้องกันโรคตีบท่านจะต้องทำอย่างอื่นด้วยการป้องกันคือการสำรวจความเสี่ยงและลดความเสี่ยงลงด้วยอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายและกินยาที่ควรจะกินขอสไลด์ต่อไปครับในอเมริกาครับอัตราตายของโรคนี้ลดลงกว่า 50% ที่ลดลงไม่ใช่เพราะเขามีโรงพยาบาลที่เก่งแต่เพราะเขาคุมปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันในยุโรปหรือในอังกฤษเหมือนกันสไลด์ต่อไปครับสุดท้ายก็บุญใดที่เกิดขึ้นจากการบรรยายนะครับขอถวายพระกุศลแก่พระมหากษัตริย์ในหลวงองค์ปัจจุบันในหลวงร.9นะครับมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ได้กอบกู้ประเทศให้พ้นภัยจนเป็นเราทุกนี้และขอให้บุญนั้นส่งมาสู่กรรมการทุกท่านพวกเราทุกคนขอให้มีความปลอดภัยในการวิ่งครับขอบพระคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังต้อนรับเพลงตลอดการครับคุณไพโรจน์สังวรบุตรบนเวทีคุณหนิงจอมขวัญกัลยานะครับบนเวทีครับเชิญพี่ขิงครับพี่ขิงคุณแม่จิรภาประจสินขญาตบนเวทีนะครับก็จะให้ทุกท่านได้กล่าวสักนิดหนึ่งมีผู้ชมที่ติดตามทางบ้านครับนายเอกครับแล้วก็ตื่นเต้นว่าพระเอกและพุ่มกับอย่างนายเอกพระโรสองบุตรนี่มาเป็นช่วยกันเชียร์ BDMS กรุงเทพมาราธอนครับไม่มีอะไรมากไปกว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็แรงจูงใจอันนึงที่จะทำให้เกิดการมีสุขภาพที่ดีก็คือการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามาช่วยกันนะครับส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยหันมาออกกำลังกายอันนี้แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำให้กับทุกๆคนได้นะครับขิงและกันเนี่ยเอาแชมป์วิ่งมาราธอนดีกว่าขอบพระคุณค่ะก็ในฐานะอดีตนักวิ่งนะคะก็อยากชักชวนทุกๆคนที่ยังไม่เคยวิ่งก็มาออกกำลังกายกันนะคะโดยเฉพาะงานระดับชาติของเรากรุงเทพมาราธอนค่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สมศักดิ์ศรีของประเทศไทยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีนะคะจอมขวัญกัลยานะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานขอบคุณทางพี่ปูแล้วก็ท่านนายกแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ได้เห็นข้อดีความจริงแล้วจอมขวัญก็เห็นข้อดีมานานสำหรับในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งมาราธอนได้มาฟังพี่ขิงได้วิ่งมาราธอนแล้วรู้สึกว่ามีความทึ่งมากๆเลยสำหรับพี่ขิงเคยวิ่งถึง60กิโลแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะ6ชั่วโมงกว่าค่ะ6ชั่วโมงกว่าทึ่งมากๆเลยนะคะก็คงจะเป็นอีกกิจกรรมนึงที่จอมขวัญเองก็จะหันมาสนใจแล้วก็ข้อสำคัญคนที่วิ่งนี่ต้องมีหัวใจที่แข็งแรงด้วยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ
อยากขอเชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายนะคะดูอย่างน้องขิงนะคะอายุตั้ง55หน้ายังเด็กๆค่ะเนี่ยค่ะเพราะการออกกำลังกายค่ะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเชิญทุกท่านค่ะมาออกกำลังกายยังไม่สายเกินไปนะคะขอบพระคุณครับขอบคุณในไพโรจน์สังวริบุตรนะครับเพจตลอดการนะครับขอบคุณคุณแม่จิรภาปัญจศิลป์นะครับขอบคุณพี่ขิงนะคะแล้วก็ขอบคุณหลิงจอมขวัญกัลยาครับอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ทุกท่านยังไม่ต้องลงจากเวทีนะครับแล้วก็เรียนว่าตอนนี้เรากำลังทำเพลง BDMS กรุงเทพมาราธอนพี่หมอครับเราได้ทำเพลงนี้มาแล้วในเนื้อเพลงเนี่ยสามารถใส่คำว่า BDMS กรุงเทพมาราธอนอยู่ในเนื้อนี้ได้ด้วยนะครับผมแต่งเองครับแล้วก็ครับขอบพระคุณครับขอเจนรวยกับทีมงานสำหรับทางด้านเพลงด้วยค่ะจริงแล้วผมก็อยู่เบื้องหลังแต่งเพลงโฆษณาในโฆษณาดังๆทั้งหลายแล้วก็คราวนี้ให้ดูยางทออทำเพลงแล้วมีฟกซองจากกองบิน46ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจะมียาดาพรังกูลลูกสาวคุณอิทธิพรังกูลมาเป็นผู้ร้องแล้วก็เนี่ยขอกันกลางเวทีขอให้เพื่อนหนิงจอมขวัญกัลยาช่วยร้องเพลงนี้ด้วยเพื่อให้เราได้มันและเต้นรำอย่างสนุกสนานและผมเชื่อว่าเพลงที่เขียนเนื้อท่านเลขาครับเขียนแล้วชมนักวิ่งทั้งเพลงแล้วบอกว่าวิ่งเพื่อสุขภาพดีมีพลังใจเข้มแข็งแค่ขึ้นมา2ท่อนเนี่ยก็จะรู้ถึงพลังของการจัดงานในครั้งนี้แล้วใช่ครับมาได้ยินนะคะนะครับก็ได้ค่อยๆเผยแพร่ไปนะครับและโอกาสนี้มาถึงในช่วงท้ายนะครับขอกราบเรียนเชิญคณะกรรมการนำโดยท่านพลโทสัมพันธ์ยังพกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยบนเวทีกราบเรียนเชิญคณะกรรมการทั้งท่านพี่หมอไพศาลจันทรพิทักษ์และเมื่อสักครู่นี้พี่หมอไพศาลได้ให้สัมภาษณ์วิทยุประเทศไทยเป็นเสียงภาษาอังกฤษนะครับกราบเรียนคุณแม่โตครับเรียนเชิญบนเวทีนะครับเรียนเชิญครับแล้วก็เรียนเชิญตัวแทนนักวิ่งนะครับเรียนเชิญบนเวทีครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญพลตรีอนัตรัตนพลนะครับค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญทีมแพทย์นะคะของทาง BDMS นะคะที่ได้มาสาธิตเมื่อสักครู่นะคะเรียนเชิญท่านไก่สุภวิทย์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์นะคะนายแพทย์กัมปนาทด้วยนะคะทั้งบนเวทีนะคะเชิญครับอีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับทีมแพทย์กว่า800ท่านที่จะได้ช่วยพวกเราบนเวทีครับเดี๋ยวขอนะครับน้องครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานนะคะนักวิ่งของเรานะคะที่เป็นแฟนๆของ BDMS Bangkok Marathon 2018นะคะสามารถมาร่วมถ่ายภาพที่ระลึกครั้งนี้ด้วยกันได้เลยนะคะเชิญคุณพ่ออุดมฤทธิ์ดิเรกนะครับบนเวทีครับแล้วก็คุณพ่อประกาศให้เวลาสถานีวิทยุนะครับ50สถานีคุณลี่ครับพี่ลี่ครับเชิญครับพี่ลี่ครับคุณแม่โตครับคุณแม่โตบนเวทีนะครับค่ะซึ่งถือว่าเป็นทีมงานนะคะคุณภาพนะคะที่ดูแลนะคะกรุงเทพมาราธอนนะคะไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วนะคะขอบคุณท่านเลขานะครับพลตรีศิโรจน์แก้วธนงรองเลขาทั้งสองท่านพันเอกสารวิทย์อภัยพลชาญพันเอกสุภัทรศรีดารานพนะครับกราบขอบพระคุณเพจซินเตอร์คนสำคัญนะครับเพจตลอดการครับคุณไพโรจน์สังวริบุตรคุณแม่จิรภาปัญจศิลป์พี่ขิงนะครับขิงคุณจิรวัตรขอบคุณหนิงจอมขวัญกัลยาครับขอมือสูงๆและปรบมือดังๆด้วยขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะทีมแพทย์จาก BDMS ครับกราบขอบพระคุณครับค่ะและในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะเราจะมาพบกันนะคะในวันที่18นะคะ18พฤศจิกายนค่ะ18พฤศจิกายนนะคะประจำพุทธศักราช2561นะคะที่บริเวณสนามชัยนะคะบริเวณด้านข้างวัดพระแก้วนั่นเองนะคะเพื่อที่จะทำการวิ่งนะคะในงาน BDMS Bangkok Marathon ปี2018ค่ะและอย่างที่ได้เรียนแจ้งกันนะคะว่าตอนนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครนะคะสามารถทำการสมัครงานวิ่งในวันนี้ได้นะคะโดยทางหน้าเว็บไซต์นะคะของ BDMS Bangkok Marathon 2018จะปิดรับให้สมัครนะคะในวันที่31ตุลาคมนี้แต่ท่านสามารถมาสมัครวิ่งได้ทุกวันนะคะในจันทร์ถึงศุกร์นะคะที่สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยนะคะสมัครที่สมาคมนักวิ่งเนี่ยสมัครได้ง่ายเรื่อยๆจนถึงก่อนวันงานได้เลยนะคะแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับขอกราบขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์หลักของเรานะครับก็คือ BDMS นะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ BDMS นะครับนำโดยพี่หมอไพศาลจันทรพิทักษ์นะครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคุณหมอทุกท่านครับขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์กว่า800ท่านแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุน
ทุกท่านท่านใดที่นำเหรียญไปขอคืนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราได้มาอยู่กันที่เอสพลานาดค่ะเมเจอร์เอสพลานาดอ้าวเพื่อนมาปรากฏตัวหน่อยของเรานะคะเอสพลานาดซินีเพล็กซ์นะคะขอบคุณคุณสุภวิทย์อิทธิยานุรักษ์งานวงวานแครายค่ะและในวันงานนะคะวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะที่งาน BDMS Bank มาธอน2018จะมีบูธของเมเจอร์นะคะเอสพลานาดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านใดที่เป็นแฟนๆของเอสพลานาดนะคะก็ไปเจอกับบูธของเอสพลานาดได้ที่นั่นค่ะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมดนะครับก่อนกลับเนี่ยเรามีของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้พบกันอีกสักประมาณ30วันใช่ค่ะเราจะได้พบกันในการแข่งขันวิ่ง BDMS กรุงเทพมาราธอนครั้งที่31ครับใช่ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมีเวลาเตรียมตัวนะคะกันเต็มๆนะคะในอีกระยะหนึ่งนะคะและอย่าลืมค่ะผู้ที่เข้าในโอเวอร์ออลนะคะคนแรกของงานได้เงินรางวัลที่สูงมากๆเลยนะใช่ครับใช่ค่ะและผู้ทำลายสถิติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฟิตซ้อมค่ะเพื่อที่จะไปแข่งกันในวันนั้นค่ะแล้วก็ได้ครองถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับเราจะได้พบกันที่บริเวณประตูสวัสดิภาถนนสนามชัยใช่ค่ะด้านข้างพระมหาราชวังนะครับวันนี้ใช่ค่ะนาวาอากาศตรีหญิงวีนาวิชพันธ์แล้วก็พี่ปูนะครับก็ลาทุกท่านก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่ง BDMS กรุงเทพมาราธอนครั้งที่31ในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนศุกร์นี้ปล่อยตัววิ่งมาราธอนเวลา 00:00 น.ณถนนสนามชัยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโทร022807667-8หรือ www.bkkmarathon.com ถ้าคุณค้นหาความอุ่นใจในการรักษาเราพร้อมให้คำตอบ The wind blows heavy, the sun beats down Still a long way till you reach your crown But if you turn your head up you'll see the light Shining so brightly in the nightJust open your heart We're here to catch youBDMS เครือข่ายโรงพยาบาลมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมทั่วประเทศและภูมิภาค BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ